สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมพอดีว่า,ามันมีภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึง่งผมก็น่าสนใจดี <c oughs> ก็เลยทําคลิปคุยเกี่ยกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ดูแล้วกันนะครับผมผมถ่ายเรียกชั่นเอาไว้ด้วยก็เข้าไปดูกันได้ใน t ิ k กต o k นอนหนังนะครับผมฝึกเล่น t ิ๊กต o ออยู่ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ face o f ann หรือ ชื่อไทยๆสั้นๆคือแอนภาพยนตร์เรื่องแอนเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับที่เราจะได้ดูในเดือนตุลาคมนี้วันที่13นะครับในโรงภาพยนตร์เป็นผลงานของพี่เล็กคงเดชผลงานของพี่คงเดชเรื่องล่าสุด ก็น่าจะเป็นแวร์บิบิลองเนาะพี่คงเดชคือหนึ่งในผู้กำกับที่ยังคงเลือกใช้วิธีการเล่าเรื่องที่ไม่ได้หวือหวามากอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับและหนังเรื่องนี้มันมีกลิ่นๆเหมือนหนังของอลิอตอร์มิสมอร์มิสมาอะไรประมาณนั้นนะครับกลิ่นของผู้กำกับจอแดนพิวนะครับอาร์สเกตเอาฟิวนั้นนะครับผมมันจะไปกลิ่นเหมือนอาร์สมากกว่าใช่ป่ะดูเป็นทิศทางที่น่าสนใจสําหรับหนังไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเดี๋ยว ผมจะมาวิเคราะห์เข้าๆให้ฟังนะว่าตอนนี้ตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องแอนเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับ3วินาทีแรกเป็นช่วงประมวลซึ่งช็อตแรกเราจะได้เห็นตาของผู้หญิงแน่นอนนะขนตายาวๆงอนๆแบบนี้คือผู้หญิงแน่นอนแต่ภาพลูกตาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพลูกตา2ลูกนะครับผมที่เขาคัดเฟรมตรงกลางแล้วจับมาชนกันเนี่ยครับผมถึงเกิดคําถามไงว่าในเรื่อง มันมีแอนหลายคนจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเหมือนในยากของภาพเนี้ยเขากําลังเชื่อมโยงประมาณว่าแอนทุกคนน่ะมีจุดบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่เฟรมต่อไปจะเป็นรูปผู้หญิงกําลังหนีนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ที่แน่ๆในเรื่องเนี้ยก็น่าจะมีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นตัวละครแต่งชุดเหมือนกับแบบเป็นคนป่วยซึ่งมันจะมีเอกสารด้วยที่เขียนว่าผู้ป่วยหมายเลขผู้ป่วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะ น่าจะมีการอยากจะหลบหนีคิดจะหนีอะไรฟิลเนี้นะครับก็ต้องมีเกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นนะครับช็อตต่อมาก็ยังเป็นรูปลูกกระตาอยู่นะครับแล้วก็ตัดสลับกับผู้หญิงวิ่งเหมือนเดิมนะครับผมแม็กซเซยยังไม่ไปไหนนะปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นภาพที่มันควิก คัดขนาดนี้การที่ในตัวอย่างเอาคิกคัดตรงนี้สองถึงสวินาทีมาจัวให้คนดูก่อนเนี่ยนั่นเป็นการสร้างความตื่นตานหกนะครับก่อนที่ตัวละครจะตื่นซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าตัวละครเนี่ยคือใครนะครับแต่ที่แน่คือหนึ่งในแอนในเรื่องแน่นอนแล้วก็เป็นภาพนาฬิกานะครับเพราะว่ามันต้องตัดไงให้สอดคล้องกับเสียงนาฬิกาที่ดังขึ้นถูกไหมครับก็ให้เห็นว่ามีนาฬิกาอยู่ตรงนั้น แด้หลอกบอกว่าเราป่วยเหรอเราเป็นอะไรทําไมเราจําอะไรไม่ได้เลยแกก็ชื่อแอนไงยังไงแกก็ต้องชื่อแอนอยู่แล้วหรือเปล่าโวยวายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไอ้พวกนั้นมันคิดจะมาเมื่อไหร่ก็มาน่าจะมีแอนบางคน ที่พอจะรู้ความลับบางอย่างของสถานที่สถานที่นี้อยู่ซึ่งในช่วงที่เกิดไดอกนี้นะครับเราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นภาพซิรูเอตอันนี้เป็นฟูลช็อตนะครับเห็นเต็มตัวภาพซิรูเอตนะครับภาพซิรูเอตฟูลช็อตแบบนี้มันก็ใช้ช็อตเดียวในการเล่าเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนในห้องที่ไหนสักแห่งกำลังทำอะไรกำลังเดินงงๆนะครับในชุดสีเหลืองเหมือนชุดผู้ป่วยเลยแล้วก็เมื่อไรก็คือกลางวัน นะครับเห็นแสงจากหน้าตา่างส่วนใหญ่เนี่ยช็อตถ้าเป็นฟูลช็อตภาพกว้า,างเนี่ยเขาก็ใช้เล่ามเมสเซจแบบช็อตเดียวคือเล่ามเมสเซจครบหมดแล้วแล้วก็เห็นฝีเท้าเห็นชุดนะว่าเหมือนชุดผู้ป่วยเอออีกอย่างหนึ่งคือสภาพห้องที่นี่ทุดโทมน่าดูนะครับเพราะว่าวอลเปเปอร์ที่อยู่ตรงผนังเนี่ยมันเหมือนเหมือนหลุดๆด,ด้วยนะบวกกับประตูนะครับผมที่เป็นประตูไม้คือในเรื่องอะ่ะมันมีเอกสารว่าแอนทั้งหมดคือผู้ป่วยถูกไหมครับแต่บรรยากาศในห้องอ่ะ มันไม่ค่อยเหมือนห้องโรงพยาบาลเท่าไหร่มันเหมือนโรงแรมเก่าหรือคอนโดเก่ามากกว่าโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสถานที่ที่ขังแอนเอาไว้อะถ้าเรารู้ว่าที่นี่คือที่ไหนแบบชัดเจนนะมันจะเป็นอีกหนึ่งเบาะแสนะครับให้เราไปต่อได้ว่าแอนเนี่ยถูกขังอยู่เพราะอะไรและใครเป็นคนขังแอนไว้เห็นช็อตน,นี้ไหมเขาตั้งใจถ่ายให้ใหมันเป็นกระจกแต่เห็นสมเงาสะท้อนอยู่ในกระจกในเฟรมเดียว คือช็อตแบบนี้ถ้ามันเป็นแค่การสะท้อนในกระจกอย่างเฟรมก่อนหน้านี้คือเราเห็นแค่แอนกับตกใจในกระจกอ่ะมันก็ดูเป็นบรรยากาศแบบหนังเทเลอร์ดีนะครับหลอนเห็นเงาสะท้อนในกระจกแล้วเอ้ยกูเป็นแอนในเรื่องมันจะมีพูดถึงด้วยว่าหน้าตาฉันเปลี่ยนไปก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมกูหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับดูตกใจหน้าตัวเองพอสมควรนะแต่รอบนี้ดูช็อกกว่าเดิมแล้วตัวหนังตั้งใจแบบ ให้เห็นเงาของนักแสดงคนเดียวใน3กระจกในเฟรมเดียวหรือแอนทุกคนเนี่ยกำลังใช้สมองเดียวกันอยู่ช็อตซีูแบบนี้นะครับก็คือเน้นเห็นอารมณ์นักแสดงนะครับว่ากำลังตื่นตระหนกพอสมควรนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันมีช่วงประโยคที่บอกด้วยว่าหน้าเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกำลังตกใจหลังจากตื่นมาว่าเฮ้ หน้ากูไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับในช่วงประโยคที่ว่าแกก็ชื่อแอนไงเนี่ยเขารับช็อตแปลกๆว่ะคือปกติถ้าเป็นช็อตที่คนสองคนคุยกันเน่เขาเห็นแค่นี้เหมือนที่คุณกาลังเห็นผมเนี่ยแล้วก็คุยกันปกติถูกไหมมันก็เห็นแบบรับคนนี้อ่าทิ้งทิ้งขวาอ่าทิ้งขวาหน่อยในขวามือผมนะทิ้งขวาหน่อยนะครับพอไปรับอีกคนก็ทิ้งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นช็อตปกติ นะครับผมที่เราได้ดูหนังเราก็จะรู้ว่าอาโอเคช็อตแบบนี้ถ้าอยู่นตัวอย่างมันกำลังคุยกับใครแน่แต่เขาเนี้ยเขารับแบบกว้างเลยนะเห็นบรรยากาศห้องด้วยแล้วไอไลน์ I line, ครับไอลน์ I คือเหมือนเวลาผมมองกล้องอ่ะไอไลนมันจะมองไปที่กล้องถูกไหม เราก็จะรู้ว่าอ๋อกล้องน่าจะแทนสายตาของคนอีกคนนึงนี่นอายไลน์เขาเรียกอายไลน์สังเกตว่าตัวละครตัวนี้อายไลน์ลงต่ําแล้วพูดด้วยน้ําเสียงที่มีความกังวลผมกําลังตั้งคําถามว่าแอนคนนี้คุยกับใครหรือคุยคนเดียวหรือเปล่าสังเกตเฟรมนี้ให้ดีมีคนเอานิ้วหมุนรอบขอบปากแก้วที่ในนั้นมีน้ําอยู่แล้วสะท้อนหน้าผู้หญิงเบลอๆอ,อ,อยู่ หน้าผู้หญิงคนนี้มันเบลอนะครับเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าคือหน้าของใครแต่ในช่วงประโยคนี้กําลังพูดถึงแอนอยู่ก็น่าจะเป็นหน้าของแอนสังเกตว่าดูมาตอนเนี้เขาใส่แอนที่สะท้อนในอะไรสักอย่างมา3ช็อตแล้วนะช็อตแรกคือเป็นแอนเห็นสะท้อนในกระจกแบบเดียวช็อตที่2อแอนสะท้อนในกระจก3บานอันนี้คือแอนมันไม่ได้สะท้อนในน้ําแต่มันเบลนเบลนคือการผสมรวมกันเอางี้ละกันนะครับผม เขาให้ have, หน้าแอนเบลอๆอยู่บนเฟรมที่เป็นแก้วแล้วกำลังหมุนมันเหมือนกับว่าหน้าแอนที่สะท้อนในน้ําเหมือนกันนะครับมันสามารถตีความได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปสู่คําถามที่ผมตั้งเอาไว้ว่าแอนในที่นี้ที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี้มีหลายคนจริงๆหรือเปล่าและช็อตต่อเนื่องกับช็อตแก้วตรงนี้นะครับผมอยากให้ดูช่วงนี้นะอันนี้คือใช้คัตติ้งในการเชื่อมซีนนะครับผมยังไงก็ต้องชื่อแอนอยู่แล้วป่าสังเกตว่าแก้วก่อนนะั้นี้ที่ผมบอกว่ามีหน้าผู้หญิงเบลอๆถูกไหมครับมันจะมีม มันจะไม่นิ่งมันจะเบลอแล้วมันจะไม่นิ่งนะครับผมให้ดูอีกทีนะนี่เห็นไหมครับมันเป็น movement ที่ต่อเนื่องกับผู้หญิงคนต่อไปในช็อตต่อไปก็คือเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่รู้หรอกครับว่าตัวละครตัวนี้คือใครแต่ในช่วงเซี้ยว,วนาทีหนึ่งที่มันกาลังเบลอๆอยู่เนี่ยเราได้เห็นว่าเธออยู่ในชุดออกลึงเหลืองส้มๆก็คือในชุดสีเดียวกับผู้ป่วยแอนคนอื่นๆนะแต่สถานที่ที่เธออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ในห้องข้างหลังเป็นเหมือนป่าเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้น น่าสนใจว่าคือใครและช็อตต่อไปก็ขับมาที่แอนคนนี้เหมือนเดิมจะสังเกตว่าแอนคนนี้ก็ยืนคุยกับกำแพงอันนี้คือชัดเลยว่ายืนคุยกับกำแพงเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงน่าจะกำลังคุยคนเดียวหรือ กำลังคุยกับใครอีกคนในที่นี้คือใครอีกคนที่เป็นเสียงอยู่ในหัวจริงๆบรรยากาศห้องนึกถึงอันนี้เหมือนกันนะนึกถึงห้องที่ตัวพระเอกโ oh อบอยอ่ะห้องประมาณอย่างนี้เลยช็อตต่อไปตัวหนังให้เห็นบรรยากาศชัดเจนนะครับว่ามีหมออยู่ตรงนั้นด้วยนะมีเตียงผู้ป่วยแต่บรรยากาศในห้องอะ่ะ กับบรรยากาศตรงทางเดินตรงนี้มันไม่สอดคล้องกันน่ยตอนนี้ผมเกิดคำถามนะว่าทางเดินแบบนี้แต่บรรยากาศในห้องแบบนั้นเน่ยเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแบบการกระทำเหล่านี้มันคือการกระทำที่แอบทำไม่ได้แบบถูกทำโดยองค์กรของรัฐบาลหรือถูกทำกันอย่างเปิดเผยส่วนใหญ่แล้วการเซตให้ในห้องมันดูเป็นบรรยากาศที่จงใจเพื่อทำอะไรกับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ ที่เรามักจะคุ้นชินก็คือตรงใจให้บรรยากาศมันเหมือนสถานที่ที่ผู้ป่วยคุ้นเคยถูกไหมครับอันนี้เรายังไม่ชัวร์นะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเฟรมต่อจากนี้นะครับผมเราจะเห็นว่า ผู้หญิงสองคนนะครับผมจับน่าจะเป็นอีกหนึ่งแอนนะครับที่จับมาขังในนี้นะครับบรรยากาศห้องเหมือนกับตอนแรกที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับผมโดยที่ข้างหลังเนี่ยมองไปนะน่าจะเป็นทางเดินเดียวกันเพราะว่าคุณเห็นมันจะมีสวิตช์อยู่บนประตูตรงนี้นะที่ผมวงอยู่นะกับเฟรมก่อนหน้านี้ที่เป็นทางเดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่เดียวกันนะครับผมถ้าเขาไม่ตัดหลอกเราซะก่อนนะ เออเพราะว่าบางทีมันก็เกิดอาการแบบตัวอย่างเขาตัดหลอกเราได้เพื่อสร้างจุดสนใจให้เราโฟกัสไปทางอื่นแล้วเฟรมต่อมานะครับผมแอนคนนี้นะก็โดนจับวางที่ที่เตียงนะครับแล้วก็โดนฉีดยานะครับแล้วก็ซีอยู่ที่ลูกตาโดยที่ มี Voice บอกว่าหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกำลังป่วยอยู่เราถึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะคือตัวอย่างบอกชัดเจนพอสมควรนะครับผมว่าแอนคือผู้ป่วยเฟรมต่อมาก็จะเป็นแอนอีกหนึ่งแอนนะครับผมที่เหมือนพุ่งตื่นอารมณ์เหมือนพุ่งตื่นสลืมสลือเลยพร้อม dialogue ที่ว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าแกคือแอนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นหน้าของน้องมิวสิกนะครับ แล้วก็เฟรมต่อมานะครับผมเป็นคนที่รูปที่แก้วไม่แน่ใจว่าใช่แอนหรือเปล่าแต่เป็นผู้ใหญ่คือแอนทุกคนที่เราได้เห็นในเรื่องอะ่ะเป็นเด็กผู้หญิงสาวหมดเลยนะมีนัยยะสําคัญแน่นอนที่จําเป็นจะต้องเป็นเด็กผู้หญิงสาวเพราะว่าผมเห็นแคดหมดแล้วด้วยนักแสดงหลกัหลกๆนะครับที่จะมาเล่นเป็นแอนนะครับมีเจนนิสออกแบบปันปันวีเวอเลตนะครับอิงวอลันทอนมิวสิกก้อยน้องมินนี่พันธิลานะครับผมเท่าที่พูดมาเนี่ย แอนคือเด็กผู้หญิงสาวสวยทั้งหมดแต่มือที่กำลังรูปแก้วอย่านี้เป็นมือของผู้ใหญ่น่าสนใจว่าเนี่ยใครจะเล่นเพลงหรือเปล่าแบบว่าเอาน้ำนิ้วจุ่มน้ำแล้วก็รูป <c oughs> ซึ่งแดร์ล,ล็อกยังไม่จบนะครับคือก็บอกว่าอิพยาบาลน,นั่นน่าจะตอแหลเพราะมันก็บอกว่าเราชื่อแอนเหมือนกันก่อนที่จะให้เห็นเฟรมที่ควิกค,คัตอีกครั้งนึงมันก็บอกว่าเราชื่อแอนเหมือนกัน ที่หนังสือเนี่ยเขียนว่าเคยนึกว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพร้อมด้วยลูกกตาสีดําแสดงว่ามีการทอดทิ้งผิดหวังและล้างแค้นกันเกิดขึ้นนะครับหนังสือหน้าต่อไปเนี่ยเขียนว่าวันนี้สนุกมากเลยสนุกจนไม่อยากกลับบ้านไปหาแม่เลยไอหน้าต่อมาเนี่ยที่ตกๆขอบเฟรมอยู่เนี่ยน่าจะเป็นรูปของนาฬิกาเว้ย เออเพราะว่าตรงเส้นทางขวาเนี่ยมันจะมีเข็มสั้นเข็มยาวซึ่งถ้าเป็นรูปนาฬิกาจริงตรงนี้ก็น่าจะบอกช่วงเวลาเที่ยงคืนนั่นหมายความว่าไอ้เวลาเที่ยงคืนเนี่ยมันน่าจะมีความสัมพันธ์กับไอ้ในยะประโยคนี้แน่นอนเรื่องของการที่เฮ้ยมีใครบางคนออกมาเล่นสนุกยังมีนั่งหนังสืออีกหน้านะอ่าเขียนว่าอิจฉาพลอยได้เป็นแฟนพี่แม็กบ้างคงดีมีตัวละครมากกว่าแอนแล้วนะครับคือตอนนี้เกิดคำถามนะครับว่าคนที่อิจฉาพลอย คือใครแล้วก็เป็นเหมือนรูปกวางนะครับเป็นเหมือนรูปกวางส่วนใหญ่กวางจะเป็นนัยยะของความสง่างามความสวยงามอะไรเงี้ยแต่กวางในรูปเนี้ยเป็นกวางที่มีเส้นดำๆแบบมีสีเลอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะเป็นนัยยะที่สื่อถึงแอนนี่แหละนะครับก็บอกว่าเราช้อแอนกันคือช่วงจังหวะเนี้ยเขาเน้นกวางกับ ผู้หญิงแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางน่าจะอ้างอิงถึงแอนนะครับผมที่ถูกจับมาในสถานที่ที่ห่างไกลซึ่งจะมีประเด็นของการอิจฉากันและรางแคคนกันด้วยและชอต่อมานะครับเราก็ได้เห็นก้อยนะครับที่ถามว่าเราชื่อแอนนะเธอสองคนก็เหมือนกันใช่หรือเปล่าสังเกตว่าไอ้โพสิชั่นตรงนี้เหมือนหน้าประตูเลยคุณลองนึกถึงโรง,งแรมเก่าอะและเป็นหน้าประตูฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นประตูห้องน้านะถ้าคาดเดาไม่ผิด ช็อตนี้นะครับผมตรงหัวเอกสารเขียนว่าประวัติผู้ป่วยในสถานบำบัดเพราะฉะนั้นนะครับผมแน่นอนว่าตัวละครแอนเนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยในการดูแลของใครสักคนอยู่แต่เราตอนนี้เราไม่ชัดเจนว่าทำไมถึงมีแอนมากกว่าหนึ่งคนช่วงต่อมาเป็นช่วงที่อิงวัลันทรน,นะครับหนึ่งในแอนเนี่ยนะครับพูดว่าเธอก็เห็นว่าหน้าเราเปลี่ยนใช่หรือเปล่าโดยที่สถานที่เนี่ยไม่ได้อยู่ใน ห้องที่เป็นเหมือนวอลเปเปอร์ดอกไม้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นฟิลของการที่ค่อยๆเดินแล้วก็ไปเจอแอนคนที่2แล้วไปเจอแอนคนที่3แล้วไปเจอแอนอีกคนเหมือนคล้ายๆการผจญภัยที่กําลังหนีออก จากสถานที่แห่งนี้และเฟรมต่อมานะครับเราก็ได้เห็นว่ามีแอน3คนนะครับผมเหมือนวิ่งวิ่งหลบมีพยาบาลคนหนึ่งนะครับอยู่ในห้องให้ห้องเอกสารนะครับในห้องเอกสารนี่มีแฟ้มสีฟ้าเต็มเลยผมเดาว่าน่าจะเป็นการหนีมาเพื่อหาคําตอบก่อนนะครับผมว่าเราคือใครกันแน่เราคือแอนจริงๆหรือเปล่าและช็อตต่อมานะครับเราจะได้เห็นสถานที่เหมือนเป็นโรงหนังเนาะช็อตต่อมาเป็นโรงแรมเห็นไหม เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชัวแล้วนะครับว่าสถานที่เนี่ยเกิดขึ้นในโรงแรมเก่าเว้ยเพราะว่าสถานที่เนี่ยน,น่าจะเป็นในส่วนของห้องจัดเลี้ยงแต่สภาพแบบลกลางมากยังมีแดร็กที่น่าสนใจอีกนะครับก็คือสรุปที่นี่มีพวกเรากี่คนทุกคนชื่อแอนหมดเลยเหรอเธอก็เห็นว่าหน้าเราเปลี่ยนใช่หรือเปล่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนูควรจะรู้สึกยังไงเวลาเห็นหน้าตัวเองเปลี่ยนไปคําถามมันน่าจะเป็นว่ามันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าคือในตัวอย่างเนี่ยเขากําลังเล่นกับ การตั้งคำถามของเราอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนน่มีหลายคนจริงไหมและแอนเนี่ยที่หน้าเปลี่ยนไปอะ่ะเปลี่ยนไปจริงไหมคือหน้าแอนเปลี่ยนไปหรือความทรงจำบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีมีวอยซ์ต่อไปที่ที่พูดแข็งๆหน่อยนะครับเบอกว่า ลองคิดดูดีๆสิคะจูู่หน้าเราจะเปลี่ยนไปได้อย่างไงพร้อมกับภาพที่เป็นรูปผู้หญิงแล้วก็หน้ากำลังเปลี่ยนดูดีๆสิคะจูจูคนเราหน้าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชียหน้าจะเปลี่ยนะหนังขยี้หน้าดูนะเรื่องคนเราที่หน้าเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความเหนือจริงตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแอนทั้งหมดนะครับ นี่ครับก็เป็นแอนที่เดินอยู่ในตอกนะครับกำลังเหมือนกำลังหาทางออกหรือกำลังไปไหนสักแห่งะนะครับฟีลลิ่งเหมือนกำลังหลบหนีประมาณนั้นนะเนี่ยโดยประโยคสุดท้ายนะครับมีเสียงผู้หญิงนะครับผมที่ถามกับแอนว่าคุณแอนไม่อยากรู้เหรอว่าเดือนคือใครซึ่งก่อนหน้านี้มีพลอยที่ถูกใครบางคนอิจฉาเรื่องเป็นแฟนกับพี่แม็กแล้วนี้ก็ยังมีตัวละครชื่อเดือนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องไปดูอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับทำไมทุกๆคนจะต้องถูกมาจับรวมกันอยู่ในที่นี้และทุกคนจะต้องชื่อแอนและหนังก็จบเฟรมสุดท้ายด้วยภาพกว้างนะครับเป็นตรอกและเห็นประตูนะโดยที่มีคนใส่เหมือนผ้าคลุมตอนนี้คือตอบไม่ได้เลยนะครับว่าที่เห็นเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายใครกันแน่นะครับแต่ว่าเกิดคาถามหนักมากว่าสถานที่แห่งนี้ใช่โรงแรม เก่าใช่ไหม2คือแอนกับการเปลี่ยนหน้าของแอนกับข้อความที่อยู่บนสมุดทั้งหมดกับช่วงเวลาเที่ยงคืนกับประโยคที่ตั้งคําถามอยู่ในตัวอย่างเลยนะครับว่าหน้าของทุกคนเนีเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าในยะทั้งหมดเนี่ยมัน สร้างคําถามให้เราเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวตัวอย่างที่2เนี่ยน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่คําถามก็คําตอบของบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงเราสู่เนื้อเรื่องได้แต่ตอนนี้หนังเรื่องแอนภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพี่เล็กคงเดชท,ที่มาในฟิลของเทเลอร์เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับนอนหนังรีวิวแน่นอนแล้วก็เวอร์ชันเรียกชันนะครับ ที่ผมนั่งดูเนี่ยอยู่ใน t ิ๊กต o k นะครับฝากเข้าไปติดตามได้ใน t ิ๊กต k ของผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะมานั่งวิเคราะห์ให้ฟังนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างหนังเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาวิเคราะห์มาแตกช็อตอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมถ้ามันมีช่วงเวลาว่างเหมาะเจาะพอดี ผมซัดให้เลยแน่นอนภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันสเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ